เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องเราศีลอีกวันหนึ่งเมื่อวันนี้ได้พูดลักษณะกับศีลที่เราเจริญกับศีลแล้วก็สามารถทำตนให้เป็นพระอรหันต์ได้โดยเอาตัวอย่างพระลูกชายในช่างทองซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกสิณแล้วก็ใช้อำนาจพระพุทธปฏิหารช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ความจริงแบบฉบับนี้ต้องถือเป็นต้นแบบสำหรับเราพุทธบริษัทเพื่อนเกิดมารุ่นหลังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหวังผลในความดีก็จะต้องลอกแบบความดีของท่านไว้ใครท่านทำความดีมาอย่างไรแล้วจึงได้ดีแบบนั้นต้องถือแบบนั้นเป็นสำคัญการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานก็ดีไม่ว่าจะทำงานทางโลกก็ดีหรือปฏิบัติตนในขั้นกามาวจรสวรรค์หรือขั้นพรหมก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจมีความสำคัญนี่โดยการหนึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะควบไว้เสมอวิธีปฏิบัติก็ควรจะลอกแบบพระลูกชายในช่างทองไม่ใช่แต่เฉพาะกสิณอย่างเดียววิธีปฏิบัติอย่างอื่นแม้กรรมฐานกองอื่นก็เช่นเดียวกันตามปกติเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ตามแบบฉบับของพระลูกชายในช่างทองนั่นองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงแนะนำให้ใช้ทำฌานถึงฌานสี่แล้วก็มาจิตทรงฌานสี่แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นพิจารณาในอริยสัจคือขันธ์ห้าเทียบกับดอกบัวอันนี้ก็น่าจะจำเอาไปคิดตามสำหรับท่านที่ถึงฌานสี่นี่ความจริงถ้าใช้กำลังฌานสี่โดยเฉพาะเข้าไปควบคุมอารมณ์จิตการทำลายกิเลสเป็นของไม่ยากนี่สำหรับพวกเราถ้าจะปฏิบัติสมมติว่าถ้าหากว่าจะเราจะใช้อารมณ์ไม่ถึงฌานสี่อันนี้ผมขอพูดว่าเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันบางท่านก็ทำจิตเข้าถึงฌานสี่ได้โดยง่ายบางท่านมีอารมณ์เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงฌานสี่ได้ทั้งนี้เพราะว่าความจริงใจอ่อนไปเราก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้แต่ถ้าว่ากำลังใจที่จะพึงใช้มีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือจงเห็นว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมายตัวนี้ต้องคิดไว้เสมอจึงคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดสินพระทัยว่าเราจะนั่งอยู่จงตรงนี้จนกว่าจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณถ้าหากว่ายังไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระอรหันต์เพียงใดเมื่อเลือดและเนื้อของเราจะแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตอินทรีย์ของเราจะสลายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจจุดนี้และท่านทั้งหลายที่จะทำให้ท่านเข้าถึงมรรคเข้าถึงผล
ถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้คำว่ามรรคผลชาตินี้ไม่ปรากฏมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ทำจิตถึงฌานสี่ก่อนเพราะว่าแนวการสอนของเราคราวนี้เป็นการสอนด้านขั้นสุขวิปัสสโกนี่ถ้าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกนี้ถ้าเราจะโมปล้ำเอาฌานสี่กันสำหรับบางท่านก็รู้สึกว่าง่ายแต่บางท่านก็ยากเขาอยู่นั่นก็ไม่แน่นักสมมติว่ากำลังใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรวบรวมกำลังสมาธิเข้าถึงฌานสี่ได้โดยรวดเร็วด้วยความจริงเรื่องการทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่นี่เป็นของไม่ยากถ้ามีความเข้มแข็งของใจถ้าจิตของเรามีครบอารมณ์ในอิทธิบาท4คือ1ฉันทะมีความรักหรือความพอใจในอารมณ์นั้นสมมติว่าเราใช้กสิณเป็นอารมณ์ในเรื่องความพอใจนี่ลองคิดถึงอารมณ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดวันนี่ถ้าขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ใจมันอดนึกถึงกันไม่ได้เนี่ยฉันทะในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจของเรานี้เราจะนึกถึงกสิณกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะใจเราก็พยายามคิดถึงกสิณกองนั้นรูปลักษณะของกสิณกองนั้นอยู่แบบเดียวกับหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มอย่างนี้อารมณ์ก็จะทรงตัวภายในไม่ช้าเรารักใครเมื่อคิดถึงคนรักทั้งที่เรามองไม่เห็นหน้าไกลกันแสนไกลเราก็สามารถจะวาดภาพด้วยความรู้สึกของใจว่าคนรักของเรามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณแบบไหนแม้แต่การเยื่อกรายในบางขณะเราก็จำได้เพราะความรักไม่เกิดสำหรับการเจริญพระกรรมฐานทุกกองก็เหมือนกันถ้าเราต้องการฌานสมาบัติ หรือว่าต้องการตัดสังโยชน์ก็ใช่อารมณ์เหมือนกับเรารักชายรักชายรักสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวทำจิตใจฝังจิตฝังใจจดจ่ออยู่ในสภาวะอย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจิตมันก็ทรงตัวเป็นมีอารมณ์เป็นฌานคำว่าฌานสี่นี่ถ้าต้องมีฉันทะคือมีความใจความพอใจแบบนี้ด้วยการใน2วิริยะเราจะต้องเพียรต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์คืออารมณ์จิตฟุ้งซ่านที่ไม่เอาทันมันคิดนอกรูปนอกรอยเนี่ยต้องตัดพยายามต่อสู้กับมันไอ้เรื่องจิตที่นอกรูปนอกตู้นอกทางนี่และนอกรีดนอกรอยเป็นของธรรมดาเพราะว่าเป็นการกลับใจจากอารมณ์ความเห็นว่าที่ติดอยู่ในกิเลสจะถอนจากกิเลสเนี่ยมันถอนยากเพราะมันติดอยู่นานแต่ถึงกระไรก็ดีองค์สมเด็จพระวิจิตรมานก็ทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรยากแสนยากเท่าไรเพียรพยายามค่ำเข้าเราก็สามารถจะคลายได้โดยไม่ช้าจิตตะสนใจจดจ่ออยู่ในเหตุนั้นไม่คลายรวมความว่าภาพกสิณและกรรมฐานกองใดก็ตามที่เราพึงปฏิบัติให้จิตใจจดจ่ออยู่เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญว่าที่เราใจจดจ่อแล้วทำแบบนี้มันถูกต้องตามแบบตามแผนที่ท่านปฏิบัติได้มาแล้วหรือยัง
ำลังใจสี่ประการนี้แหละท่านถ้าทรงอยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นจะบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ช้าแม้จะทำงานทางโลกก็ตามปฏิบัติทางธรรมก็ตามได้ผลดีทุกอย่างย่อมจะสำเร็จผลได้ทุกประการไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังสี่กำลังใจสี่ประการครบถ้วนต้องจำให้ดีนะว่าจิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่เสมอฉันทะความพอใจนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่กินอยู่คุยอยู่จิตนึกถึงภาพกสิณด้วยความพอใจและพยายามต่อต้านอารมณ์ฟุ้งซ่านเอาใจจับภาพนั้นให้ทรงตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่ากสิณกองที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะฝึกตั้งแต่ระยะต้นหมายความยังไม่จับอารมณ์ฌานสี่แต่ว่าใช่ที่บาทสี่นี่ก็มีผลวิธีปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกเขาทำกันอย่างนี้เวลาเริ่มต้นจับภาพกสิณพอจิตสบายจำได้บ้างไม่ได้บ้างและหลังจากนั้นก็จิตมาไข้ครวนขันห้าคือร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนแก่ไปในท่ามกลางในช่วงที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความลำบากด้วยการงานกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมีความขัดข้องในทรัพย์สินขัดข้องกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนามีความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาเบียดเบียนในที่สุดมันก็ตายภาวะทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตายแล้วหมดสภาพมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราจะเกิดอย่างนี้กันต่อไปมันก็ไม่มีผลสมเด็จพระทศกัณฐ์ทรงทราบจึงหาที่นี่หาทางเป็นเครื่องพ้นให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันธ์ห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่เพียงใดมันก็ต้องเป็นความทุกข์อยู่เราหนีความทุกข์ไม่ได้ถ้าเกิดได้มันก็แก่ได้มันก็ป่วยไข้ไม่สบายกายไม่สบายใจได้มันก็ตายได้ก็พัดพลาดจากของรักของชอบใจได้ถ้าหากเราไม่เกิดที่อย่างเดียวคำว่าไม่เกิดหมายความว่าไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์ที่เลี้ยงฉันไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานสำหรับพระนิพพานเขาทำยังไงพระนิพพานที่ว่าเป็นแดนอมตะไม่มีการเคลื่อนไม่มีคำว่าทุกข์เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเอกันตะบรมสุขมีสุขอย่างเดียวหาความทุกข์เจือปนไม่ได้สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าถ้าเราจะไปพระนิพพานเราก็ควานหาเหตุของความทุกข์เรารู้แล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์แต่ว่าทำลายทุกข์ต้องทำลายเหตุไม่ก็การดับไฟถ้าเราดับที่เปลวมันก็ไม่ดีผลดังนั้นจงหาว่าทุกข์มันมาจากไหนเราก็จะมองเห็นได้ว่าทุกข์มาจากความอยากคนที่เป็นโสดปรารถนาความทุกข์ของมันมากขึ้นเป็นโสดนะมันก็มีทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะความแก่แต่ถ้าว่าทุกข์มันอย่างน้อยไปอยากจะแต่งงานให้มันหมดทุกข์ความจริงการมีคู่ครองนะชาวบ้านเขามีทุกข์ให้เห็น
แต่เรากับคุยมีเห็นมีความเห็นตรงกันข้ามว่ามีความคู่ครองมันมีความสุขนั่งดูคนที่เขาแต่งงานเขาต้องทะเลาะกันก็ต้องเพิ่มเวลากิจการงานมาหากินแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามีลูกมีเต้าออกมามันก็แสนจะลำบากแทนที่ตนจะเป็นสุขมีลูกมาลูกมันก็ทวงสุขมีแต่ทุกข์มองดูกันไปถ้าลูกดีก็ยังพอทำเนาถ้าลูกประยำก็ไปกันใหญ่ เป็นอันว่าทุกข์มาจากความอยากคืออยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นปัจจัยของความเกิดคือ1อยากมีคู่ครอง2อยากมีลูกอยากมีหลานให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาหรือว่าอยากจะร่ำจะรวยเป็นกรณีพิเศษไอ้อยากรวยได้สัมมาชีวะไม่เป็นไรหาเลี้ยงพอประทังกายสร้างความเจริญในกฐานะไม่แต่เกียรติกายเกินไปถึงกับที่เรียกกันว่าโลภคือโกงเขานี่ถ้าแต่ว่าถึงแม้จะหากินในสัมมาชีวะก็ตามถ้าจิตมันยังติดในทรัพย์สินถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่คิดว่าถ้าเราตายแล้วก็จากกันมันก็จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าเราคิดว่าตายแล้วมันต่างคนต่างไปเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ก็หากินมันไปกว่าจะตายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ใจเราไม่ติดท่านั้นพอแล้วจิตมันอยากจะโกรธอยากจะวิฆ่าเข่งฆ่าอยากจะเป็นศัตรูกับใครอันนี้อย่างนี้มันก็เป็นอาการของความทุกข์ในอารมณ์หลงอยากจะอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับปัญญาอยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยากจะอยู่กับทรัพย์สินไม่อยากจะจากไปตามสภาพของกฎธรรมดาอารมณ์อยากอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เราก็ตัดอยากมันเสีย ตัดเหตุเกิดคือความอยากนั่นก็ได้แก่การตัดด้วยอำนาจของกำลังความดีกำลังที่เราจะตัดตัวต้นเหตุที่มันจะเกิดเสียก่อนต้นเหตุที่มันจะทำให้เราเกิดก็คือโลภะความโลภเป็นรากเหง้าของความโง่โทสะความโกรธเป็นรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่งโมหะความหลงเป็นรากเหง้าของความโลภของความรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่ง เมื่อเราจะถอนความเกิดเราก็ต้องถอนรากของความเกิดทิ้งคือใช้กำลังใจสมาธิให้ทรงตัวพิจารณาดูว่าวัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เราทรงความสุขความสุขที่จะมีอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการเกื้อกูลซึ่งกันและกันและถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินนี้จึงเกินไปหมายความว่ามีชีวิตอยู่เราจำต้องหาเราจำต้องใช้ถ้าตายแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงใยในมันจิตจะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยใจที่มีความดีคือมุ่งการให้ทานสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงเกื้อกูลได้จนกว่ากำลังใจของเรามีความชุ่มชื่นพอใจในการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์สินพอจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้เห็นใครมีความลำบากจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์ก็ตามไม่เรียกฐานะเราพร้อมให้ด้วยจิตชื่นบานจิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไว้เสมอว่าการให้เป็นปัจจัยของความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่หวังผลในการตอบแทนจิตใจเมื่อคิดถึงการให้มาไรใจก็สบายอารมณ์ชื่นบานอย่างนี้ที่เราตัดรากเหง้าความโง่ตัวอันดับแรกไปแล้วมาบริการที่สององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนให้ตัดความโกรธเราก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธมันมีโทษไม่ใช่มีคุณสร้างศัตรูนี่เราไม่ได้สร้างมิตร
อนนี้ไปเราจะคิดให้อภัยแก่คนที่ทำความผิดรู้เท่าไม่ถึงการเขาด่าเราเราก็เฉยเขานินทาเราเราก็เฉยเขาชมเราเราก็เฉยเฉยเพราะอะไรก็แค่รู้ตัวอยู่เสมอว่าการว่าการนินทาการชมมันไม่มีผลทำให้เราดีหรือเราชั่วเราจะดีหรือจะชั่วก็เพราะว่าไม่สนใจในถ้อยคำสองประการนี้เพราะถ้าเราเป็นคนดีเขาติเราว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูดถ้าเขาเราถ้าเราชั่วเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคำเขาพูดเราก็วางเฉยในอารมณ์เสียมีความรู้สึกว่าวาจาชมก็ดีติก็ดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระและเราก็ให้อภัยกับคนที่กล่าวเพราะคนที่กล่าวนั้นเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้เกิดประโยชน์ความคำชมและคำติของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเราก็เฉยเฉยต่ออารมณ์ให้อภัยนึกว่าคนโง่นี่ช่างเขาเถอะมาตัวหลังได้แก่ความหลงในชีวิตหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินทั้งหลายหลงในสิ่งที่เนื่องถึงกันเราก็มานั่งพิจารณาว่ากายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่เราอาศัยที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและในที่สุดแยกเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนร่างกายเป็นโรคนิทังเป็นรังของโรคประพังคุณนังต้องป่วยเน่าตายเป็นธรรมดาและมันก็แสนจะสกปรกเราทำไมจึงจะสนใจกับร่างกายนี้ที่มันกำลังจะตายมันกำลังจะพังเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราไม่สนใจในร่างกายของคนอื่นและไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆสิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือพระนิพพานจิตเราคิดอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันจะเฟื่องแล้วก็เลิกคิดเสียจับภาพกสิณเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นสุขคือจิตมีอารมณ์เป็นสนิทดีแล้วสบายใจแล้วก็พิจารณาใหม่ทำไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ามรรคผลมันก็เกิดแต่อย่าลืมนะต้องมีทั้งฉันทะมีความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีจิตใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์ที่เราคิดทั้งสองอาการทั้งกสิณและวิปัสสนาญาณแล้วใช้ปัญญาพิจารณาบังคับพิจารณาถูกและผิดสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เป็นของไม่ยากแล้วก็พิจารณาใจของเราว่าเรามีความผูกพันในร่างกายของเราหรือเปล่าเรามีความผูกพันในร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเรามีความผูกพันในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือเปล่าถ้าความผูกพันไม่มีเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นมันก็ไม่ยากนี่ถ้าเราจะใคร่คนดูว่าเอ๊ะนี่เราผูกพันในร่างกายหรือเปล่าถ้ามันยังห่วงจุดใดจุดหนึ่งเรื่องห่วงทรัพย์สินห่วงคนนั้นคนนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังไกลต่อความดีแต่คิดตัวกายของเรานี้มันยังจะพังแล้วเราจะไปห่วงกายของใครเราจะไปห่วงวัตถุอะไรถ้ากำลังใจตัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าหมดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารเป็นพระอรหันต์เนื้อแท้จริงๆมันไม่ยากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสมาตั้งหลายเรื่อง 84,000 ในธรรมขันธ์ก็ต้องการเอาจิตตรงนี้อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระพักวันเวลาที่พระองค์จะทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ
เวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารไม่ห่วงใยในชีวิตและเลือดเนื้อในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นอันว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าของทุกๆคนอยู่ในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเท่านั้นคือมาพิจารณาเห็นว่าแต่ภาพร่างกายที่เรียกกันว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้พอพยายามมองเห็นมันให้มันได้ถ้าใจมันกระสับกระส่ายไม่มั่นคงเลิกคิดปิดจับกสิณพอมีกสิณมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่จนกระทั่งกำลังใจเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารจิตใจมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์จิตหมดจากความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้ามอารมณ์จะโกรธชาวบ้านชาวเมืองที่จะฆ่าใครไม่มีอารมณ์ที่จะหลงในรูปฌานและรูปฌานก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์เจ้าสร้างคิดว่าการเป็นเทวดาหรือพรหมยังดีอยู่ไม่มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในที่สุดจิตของเราก็มีความมั่นมีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกไม่มีความหมายคือไม่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่รักมนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกจิตเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใจของเราในเวลานั้นและว่าตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาคิดตลอดวันทั้งวันคืนทั้งคืนมีอารมณ์เป็นสุขมีจิตเบาจิตมันเบาวงไม่มีอะไรหนักแล้วก็ไม่มีความหนักแม้แต่นิดหนึ่งที่จะคิดว่าถ้าเราทำตนอย่างนี้ใครเขาจะเกลียดหรือใครเขาจะรัก อารมณ์อย่างนี้ไม่มีในจิตคิดไว้อย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงจิตนั้นเป็นจิตที่เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวอารมณ์ที่มีความสำคัญก็คือจิตใจไม่ผูกพันไม่ยึดเหนี่ยวร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราวางร่างกายของเราเส้นได้เมื่อไรร่างกายของบุคคลอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความหมายอรบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายเรื่องของสัญโยชน์แล้วก็พูดมามากแล้วก็มีพระตัวอย่างลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญสำหรับเรื่องกสิณนี้ถ้าจะพูดกันเป็นนานมันก็ยืดเยื้อพูดไปมันก็มาลงตรงนี้แต่ขออย่าลืมว่าถ้าจิตของเราดีเข้าถึงฌานสี่เรื่องความเป็นพระอรหันต์เป็นไม่ยากถ้าจิตจะไม่สามารถจะทรงฌานสี่ได้แล้วก็ใช้คำการเพ่งกับสิงกับการพิจารณาสลับกันไปถ้าว่าใจของท่านนั้นหลายทรงอยู่ในทิฏฐิบาททั้งสี่ประการหวังว่าทุกคนจะเป็นพระอรหันต์ได้ภายในเจ็ดวันถ้าหากว่ามีกำลังจิตแก่กล้าถ้ากำลังใจอ่อนก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7เดือนถ้ายังกำลังอ่อนเต็มทีแต่ทรงนิบาตเสียได้ครบก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7ปี เป็นเอาความดีส่วนนี้เป็นของไม่ยากอรบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยายใสจนกว่าเห็นเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี